ขอพูดถึงคุณยายประมวลที่พูดถึงผมขอบคุณคุณยายประมวลแล้วขอให้หายเร็วๆนะครับคุณยายประมวลสําหรับผมกับคุณยายประมวลรู้กันครับเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสําหรับเรานะครับไม่ใช่เรื่องคิดจอยแต่บางคนคิดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทหารบางคนคิดอย่างนั้นถึงได้มีการหมิ่นสถาบันอย่างมากนะครับครับก็อยากจะขอบคุณสายบางสายที่เราเตือนซึ่งกันและกันนะครับแต่เรื่องสถาบันพระกษัตริย์นี่ใหญ่ยิ่งมากครับก็ให้เราคิดดีๆอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ไปขึ้นศาลโลกจริงๆเนี่ยนะอาจารย์ถ้าไม่เรื่อง MOU นี่มันจะซ้ำรอยปี2505ไหมครับเรื่องกฎหมายปิดปากครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเราไม่ต้องขึ้นศาลโลกแล้วค่ะเพราะว่าสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะคะได้ประกาศออกจากภาคีเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องไปสนใจศาลโลกเลยนะคะยิ่งเรามารู้ว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นหนทางไปสู่อะไรตรงนี้ต่างหากนะคะที่ภาคประชาชนต้องร่วมกันแล้วก็ที่จะบอกรัฐบาลว่าอย่าไปขึ้นศาลโลกนะครับสวัสดีครับเชิญอีกสายหนึ่งครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีอาจารย์หม่อมด้วยอาจารย์หมอด้วยแล้วก็คุณสมบูรณ์ด้วยนะคะดีใจมากเลยไม่เห็นอาจารย์หม่อมนานมากนะคะจ้องอยู่ว่าวันเสาร์นี้จะได้ไปเจอค่ะขอบคุณค่ะก็มีเรื่องฝากอยู่นิดนึงอะค่ะครับอาจารย์คะตอนนี้เรื่องคุณยีรากับคุณลาตีอะค่ะมันจะค่อยๆเบากระแสลงไปแล้วไม่รู้ว่าไอ้ลบเที่ยวนี้มันคงจะเป็นปลาหี่เหมือนเที่ยวที่แล้วที่คุณบรรณวิทย์เคยตอบก๊อฟมาทีนึงแต่ว่ายังไงเนี่ยไม่ว่าเครือข่ายจะเจออุปสรรคอะไรนะคะพวกเราก็จะยืนเคียงข้างเครือข่ายอยู่แล้วอะค่ะช่วยชาติก็เหมือนได้ช่วยคุณยีระช่วยคุณวีระก็เหมือนได้ช่วยชาติครับจะทำอะไรก็รีบทำเลยค่ะมวลชนอ่อนแรงอ่อนล้าลงไปเยอะแล้วแล้วก็มีเรื่องหนักๆมากมายที่มวลชนก็เผชิญอยู่ฉันคิดว่าผู้ใหญ่หลายท่านคงทราบแล้วครับครับยังไงฝากด้วยนะคะคือตอนนี้เท่าที่ทำได้คือให้กำลังใจให้ธรรมะกันปลอบโยนกันประคองกันไปครับแต่อย่างที่บอกอะค่ะถ้าช่วยชาติได้ก็ช่วยคุณวีระกับคุณราตรีได้ช่วยคุณวีระได้ก็ช่วยชาติได้เหมือนกันให้กำลังใจทุกท่านเลยนะคะครับครับขอบคุณค่ะอันนี้ขอตอบสักนิดนะคะน้องก๊อฟหรือเปล่าไม่ทราบเสียงเหมือนนะคะคือกรณีของคุณวีระคุณราตรีเนี่ยนะคะเราไม่ได้หยุดช่วยนะคะนะคะคือเราทำเนี่ยเพื่อแผ่นดินพอดีกรณีของคุณวีระคุณราตรีเข้ามาอยู่ในเส้นทางเดินนะคะที่จะเป็นเรื่องของการกู้ชาติกู้แผ่นดินนะคะเราไม่ทิ้งเลยแล้วเวลานี้เนี่ยที่เรื่องมันเงียบไปเนี่ยเพราะว่าเรากำลังขอนะคะเพราะว่าไปเยี่ยมคุณวีระครั้งสุดท้าย25มีนานะคะคุณวีระบอกว่าคุณรัฐต้องการเซ็นใบมอบอำนาจนะที่จะไปทำเรื่องกฎหมายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะให้ทางทั้งอาจารย์หม่อมและอาจารย์การุณนะคะเป็นผู้รับมอบอำนาจอันนั้นนะคะเราต้องมาเดินตามขั้นตอนนะคะเราไม่สามารถที่จะเอาไปในคุกแล้วก็ให้เซ็นได้เพราะเขาว่าเขาไม่อนุญาตให้ทำแบบนั้นเราก็เลยมาเดินทางกระทรวงต่างประเทศตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนะคะที่ทางกระทรวงต่างประเทศจะต้องไปดำเนินเรื่องคือให้คุณวีระเซ็นออกมาให้เรานะคะถ้าเขาไม่ทำตรงนี้นะคะคิดว่าวันที่18ตอนบ่ายค่ะเราจะไปถามกระทรวงต่างประเทศใช่ค่ะว่าเซ็นไหมครับสวัสดีครับอีกสายหนึ่งครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับผมครับครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอฝากกำลังใจนะครับให้กับพี่วิรัชกับพี่ราตรีด้วยนะครับครับถ้ายังไงก็ขอให้พี่เขาจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้อดทนนะครับว่าอีกไม่นานก็น่าจะเป็นอิสระนะครับผมก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในทางตรงข้ามกับกันนะครับอาจารย์ก็ขอให้สิ่งที่ใครนะครับทำกับคุณรักกับพี่ราตรีไว้เนี่ยให้คืนสนองไปตัวเขาเนี่ยหลายร้อยเท่าด้วยโดยเฉพาะนายพิสิทธิ์ครับกับเกษตรพิรมนะครับสองคนนี้ขนาดชาวบ้านนอกที่เขาดูรายการเนี่ยอาจารย์เขาก็รู้ดีว่าสองคนนี้หมายความว่าตอแหลนะครับที่เราทราบที่อาจารย์ให้ข้อมูลมาในที่ผมฟังดูนะครับถ้ายังไงเนี่ยพรุ่งนี้นะครับโดยเฉพาะนายกความจริงนะครับอาจารย์พวกชาวบ้านที่คุยกันที่เขานั่งดูนะครับก็บอกว่าถ้าคุณเป็นผู้นำแล้วก็บริหารประเทศอย่างนี้นะครับได้แค่นี้ไม่ต้องไปเรียนถึงออกฟอร์ดอาจารย์ ให้มาเรียนโรงเรียนวัดแถวบ้านผมก็ได้ดีกว่านี้เพราะว่า
เพราะว่าการบริหารของแมทสิตอ่ะคือหมายความว่าตัวชายใจหญิงคือใจไม่ผ่านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการโกหกของเขามันจับติดนะครับโดยที่ว่าทีแรกนะครับตอนที่พี่วีระกับพี่ราตรีโดนจับเขาไม่ยอมพูดไงว่าโดนจับที่ของมันอยู่ในประเทศไทยใช่ป่ะแต่พอเวลาตัวเองเดือดร้อนเข้ามาแล้วก็มายอมรับแล้วเห็นแล้วใช่ไหมว่าที่ตรงนั้นเป็นของไทยถ้ายังไงเนี่ยรับรองนะครับไม่ช้าก็ไวได้เห็นทันตาแน่ว่าเวรกรรมมันมีจริงนะอาจารย์ถ้ายังไงนะครับผมก็ขอส่งกำลังใจไปให้พี่วีระกับพี่ราตรีด้วยวันนี้เอาเรื่องนี้นะอาจารย์ถ้ายังไงผมสงสารเขาเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าถ้าไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเขาอาจารย์เขาไม่รู้หรอกว่าคนที่อยู่ในคุกอ่ะเขาจะมีความรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้พ่อและแม่และตระกูลเขาโดนบ้างว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาก็อยากออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับช่วงนี้ผมขอนะครับส่งกำลังใจไปให้พี่เขาทั้งสองก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้อาจารย์ทั้งสามท่านนะครับมีร่างกายนะครับแล้วก็ที่แข็งแรงด้วยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรายการนี้เป็นรายการที่บอกว่าให้ข้อมูลนะครับชาวบ้านก็ได้ฟังนะครับแล้วก็ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆนะครับก็ดีนะครับอาจารย์ถ้ายังไงขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับทีนี้เราก็มาเล่าเรื่องนี้ครับพวกเราอย่าสิ้นหมดกำลังใจนะครับผมอยากจะยืนยันว่าเราจะสู้แม้ว่าพวกเราน้อยนะครับครับนะฮะสู้ไปเถอะครับพระเจ้าตากสินมหาราชท่านมีผู้กล้าหาญ500คนเอง500คนนะที่ฝ่าด่านพม่าแล้วก็ไปตั้งภูมิรวบรวมผู้คนมาสู้กันใหม่เราก็เหมือนกันครับที่ประตู4เราอาจจะบอกเอ้ยทำไมคนน้อยจังแต่คนน้อยจังแต่ละคนผมไปสัมผัสนะครับไม่ธรรมดาสักคนเลยครับพอกับพญาพิชัยดาบหักนะแม้แต่คนเดียวก็รัฐบาลก็เลยละครับเชื่อผมเถอะครับไม่มีใครกลัวใครหรอกครับแต่ว่าเขากลัวเราอะพวกเราน้อยๆเนี่ยกลัวที่ประตู4อย่าไปพูดถึงคนอื่นเราพูดถึงแต่ของเราแบบอาจารย์หม่อมคนเดียวก็รับไม่ไหวแล้วล่ะครับนะครับนะเชิญอาจารย์ครับก็อยากจะโฆษณานะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์สักนิดนึงงานวันเสาร์ด้วยเลยครับเชิญเลยครับงานวันเสาร์ด้วยงานวันเสาร์ที่14นะคะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะเราก็จะพูดกันถึงเรื่องไทยกัมพูชากรณีสารโลกนะคะแล้วก็ได้เมตตามากค่ะพ่อท่านจะไปเปิดงานให้ค่ะค่ะอาจารย์ที่ไหนครับที่หอประชุมเล็กนะคะพ่อท่านจะเข้าห้องแอร์ละหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์เนาะได้500ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ใช่ไหมคุณหมอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะครับเวลาเท่าไหร่นะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นค่ะของวันเสาร์ของวันเสาร์นะคะเสาร์ที่14มีใครบ้างวิทยากรวิทยากรก็มีท่านอาจารย์สมปองสุจริตกุลนะคะมีท่านอาจารย์การุณสายงามนะคะมีอาจารย์ธนบูรณ์จิรานุวัฒน์นะคะมีตัวอาจารย์หม่อมเองนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะการุณสายงามด้วยใช่ไหมค่ะอาจารย์การุณด้วยค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือขาดไม่ได้ท่านผู้รักษายินดีนะคะคือท่านจะมาร่วมให้ความคิดเห็นด้วยนะคะผมเลยที่หนึ่งท่านผู้รักษายินดีเนี่ยครับจะมาออกอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับท่านถนัดเขียนนะออกมาเนี่ยไปพบตัวจริงเสียงจริงพวกเราอย่าพลาดโอกาสนะครับก็วันเสาร์ที่14บ่ายโมงถึง5โมงที่หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์นะครับเน้นๆหน่อยนะครับเมื่อกี้เราบอกให้มีกระดาษดินสอจดไว้เลยครับจดไว้เพื่อจะลืมฝากอาจารย์หมออาจารย์หม่อมด้วยนะเพราะว่าถ้าไปถ้ามีเอกสารชิ้นนี้ติดไม้ติดมือมาด้วยนี่นะอย่างน้อยก็คนละเล่มเพื่อจะไปซีหรอกแต่ให้พี่น้องประชาชนเรารู้ก็อันนี้นะคะก็จะมีหนังสือเล่มนี้แจก1เล่มมีของอาจารย์สมปอง1เล่มแล้วก็จดเป็นจดหมายเปิดผนึกค่ะของเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติกรณีสารโลกนี้นะคะอีกชุดนึงค่ะครับแต่ถ้าอันนี้ผมว่านะถ้าไปถ่ายเอกสารให้พี่น้องใครต้องการก็ช่วยบำรุงค่าถ่ายเอกสารหน่อยก็จะดีนะที่จริงมีแจกนะคะมีแจกลองเปิดที่ www นะคะparliament.go.th นะคะเรียกดูเอกสารได้ทันทีเลยค่ะตัวนี้ค่ะเปิดของรัฐสภาเขาค่ะอ๋อดีครับเอาละครับพวกเราก็ติดต่อกันถ้าหากไม่ชัดไม่ยังไงก็โทรมาถามที่13สยามไทยหรือเข้าที่มือถือผมนะครครับนะฮะได้
ไม่มีปัญหาแต่สี่ทุ่มนอนแล้วนะครับพวกเราก็ต้องคุยกันเรื่องอย่างนี้ฮะพวกเราอย่างนี้ครับวันนี้ที่ได้อาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาจรูญรอดมานี่เป็นความรู้อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วท่านพอสมบูรณ์นี่ก็แน่นอนอยู่แล้วผมก็เป็นผู้ดำเนินรายการก็เป็นไปอย่างนี้ฮะคุณหมอขาดอีกนิดเดียวครับวันนี้อาจารย์ไพศาลขึ้นมงคลนี่ติดรับพี่น้องจากเมืองจีนทางตัวแทนจีนเข้ามาเยี่ยมประเทศไทยอาจารย์ไพศาลได้ไปต้อนรับขับสู้ให้ผมนี่มาแทนวันนี้ความจริงต้องเป็นอาจารย์ไปสั่งใช่และก็อาจารย์จะถึงวัดไหมคะได้เลิกไม่ได้อยู่ตั้งแต่สงกรานต์ผมมาแทนอาจารย์ก็เลยมาแทนกันวันนี้ผมกับอาจารย์หมอนี่เป็นหัวแทนอาจารย์หมอเป็นตัวจริงผมเรียนอย่างนี้พรุ่งนี้ผมก็ยังจะเป็นตัวแทนอยู่นะครับก็พบกับท่านพลเรือเอกบรรพิตเก่งเรียนนะครับก็คงเดี๋ยวติดตามกันวันนี้ก็หมดเวลาขอสวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะคุณหมอครับขอบพระคุณค่ะ